Data Center Network เป็นอีกรูปแบบของระบบเครือข่ายที่มีความสำคัญเพราะ Data Center คือศูนย์รวมเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลที่สำคัญขององค์กรซึ่งมีปริมาณมหาศาลอีกทั้งยังมีการถ่ายโอนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสร้างระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center จึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆอาทิเช่นความเร็วในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณรูปแบบการเชื่อมต่อที่ต้องมีเส้นทางการส่งข้อมูลหลายเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบรวมถึงคุณสมบัติในการทำงานร่วมกับระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับระบบไฮเปอร์ไวเซอร์ต่างๆในการทำงานของ Visualization เพียงแค่ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวก็ทำให้ Data Center Network แตกต่างจากระบบเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปยิ่งหากหน่วยงานรับผิดชอบเครื่องแม่ข่ายเป็นคนละหน่วยงานกับระบบเครือข่ายด้วยแล้วนั้นการประสานงานก็ยิ่งยากและใช้เวลามากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครือข่ายหรือโยกย้ายเครื่องแม่ข่ายเสมือนซึ่งส่วนทางกับความต้องการในยุคของ Visualization เพื่อลดความซับซ้อนและความยุ่งยากทั้งหลาย Aruba พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Defined Data Center ที่เรียกว่า Aruba Fabric Composerทำหน้าที่สร้างช่องทางการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายต่างๆใน Data Center อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ Hypervisor ต่างๆในกรณีที่มีการถ่ายโอนหรือโยกย้ายเครื่องแม่ข่ายเสมือนไปยังส่วนต่างๆของ Data Center ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง Aruba CX8325 Switch หรือ Aruba CX8360 Switch ที่มีประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วอีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยี10กิกะบิต25กิกะบิต40กิกะบิตและ100กิกะบิตผนวกกับความสามารถของระบบปฏิบัติการของ Aruba OSCX ที่มีความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงลึกทำให้ได้ประสิทธิภาพและเสถียรภาพดีเยี่ยม Aruba Fabric Composer ระบบเครือข่าย Data Center จาก Aruba ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วเสถียรและที่สำคัญคือความสามารถในการทำงานแบบออโตเมทระบบจะทำการตั้งค่าที่อุปกรณ์ต่อพ่วงโดยอัตโนมัติปัญหา Human Error ก็หมดไปการทำงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมดนี้สามารถทำได้ง่ายๆผ่าน GUI ระบบที่ซับซ้อนก็เป็นเรื่องง่ายได้ด้วย Aruba Fabric Composer โซลูชั่นสำหรับ Data Center Network แห่งยุค Visualization